ธอในยามเช้าเท่าแอบหอมกันเธอเบาๆนั้นทั้งที่เธอไม่รู้ฝันของวันนี้กันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกินแต่แล้วเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำในดีที่โดนสะกดเอาไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีเธอที่ฉันอยากกุมมือเธอมาครั้งใดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนอาจจะให้ใครในฉันที่อยู่ยังไหวจะขอพรเธอแปลขอให้ได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนอาจจะให้ใครในฉันที่อยู่ยังไหวจะขอพรเธอแปลขอให้ได้สาวๆของช่องเจ็ดมาจากไหนนะฮะมากันตึ้มเลยมากันเพียบเลยวันนี้สนามข่าวของเรานะขอต้อนรับน้องทอยครับน้องทอยธันวาบุญสูงเนินนะคะครับผมมาแบบเพิ่งเห็นตัวจริงอ่ะครับผมหยิกมากเลยอ่ะอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้จะทักอะไรครับเขาหน้าตาดีร้องเพลงดีแต่งเพลงดีไม่คิดนามสกุลบุญสูงเนินครับผมคุณมากนะครับเป็นอะไรกับคุณเป็นเจินเป็นหลานชายครับเป็นหลานชายครับแล้วเป็นอะไรกับคุณนิตยานิตยาบุญสูงเนินเป็นลูกครับผมลูกของเป็นหลานแม่เจินนะคะครับนี่คุณแม่คุณแม่นิตยาเออนี่เป็นไว้นักร้องในรุ่นผมอะลูกไม้นี่หล่นใต้ต้นเลยครับผมแล้วดูสิถ่ายทอดบทเพลงมาน้องทอยครับพูดกับพี่มากน้องทอยอย่าอึ้งดิทอยนี่อย่างที่เราเพลงเมื่อกี้อ่ะแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับแบบสภาพอากาศหมดเลยอ่ะที่รู้สึกพี่อินมากเลยนะเหมือนจะร้องให้คุณให้คุณปุ้มนั่นนะสิคะคือแบบพี่เป็นคุณพยากรณ์อากาศอยู่แล้วคอยมีติดต่อพี่ได้นะคะครับผมหน้าร้อนแล้วดูฝนหนาวพายุอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำได้หมดเลยนะคะระวังลูกไหลด้วยฮะลูกไหลเมื่อกี้บทเพลงเมื่อกี้คือชื่อเพลงว่าเพลงแรกหน้าหนาวที่แล้วฮะแล้วก็อีกเพลงนึงคือก่อนฤดูฝนแต่ว่าเพลงล่าสุดนี่คือก่อนฤดูฝนครับหลายคนอยากรู้มากนะคะครับพี่เองก็อยากรู้พี่พี่ฟังหลายรอบแล้วท่อนนั้นนะคะท่อนแรปอะค่ะพี่หอยพี่หอยถามหน่อยสิคะน้องเขาร้องว่าไงคะคือเมื่อกี้ฟังแล้วเมื่อกี้ลองตอนเขามาลองเซตมาลองอะไรเราพยายามฟังแล้วผมพยายามเปิดเพื่อที่จะร้องตามครับผมเคยมั่วบ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยจริงเหรอคะนี่เอาสดแบบนิดนึงได้ไหมนิดนึงตอนทอดรักได้ไหม
คือมันร้องว่าเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันที่มีแต่เธอยังคงละเมอทุกครั้งที่มองขึ้นไปเหรอใช่เหรอวะใช่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 คนละเรื่องกันแล้วที่เราคำนวณเลยนะฮะนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงได้ไหมคอยแรกให้พี่ฟังเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอการไม่ได้ใจก็ไม่รู้ว่าเธอการมองกันไปบนท้องฟ้าเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งยังไงอีกฟังหนึ่งอีกทีพี่หอยตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจเคยเรียนหนังสือมาแล้วดูโง่เลยจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอการไม่ได้ใจก็ไม่รู้ว่าเธอการมองกันไปพี่หอยนะเป็นหมอลำซิ่งเหรอฮะรู้สึกกันมันรวดเร็วเหลือเกินพี่หอยฮะลองร้องแบบน้องทอยหน่อยได้ไหมลองแรกหน่อยเจอกินฉันก็มาทุกวันทุกวันขันหนูแม่ทุกวันทุกวันขันแล้วมันมาเกาขันแล้วตาลมันได้แค่นี้จริงคือแต่งเองด้วยไหมแต่งเองด้วยไหมแต่งเองครับผมแต่งเองด้วยแต่งเองทุกอย่างทุกอย่างทำดนตรีครับผมทำดนตรีด้วยทุกเสียงทุกเสียงทุกเม็ดทุกคำร้องทุกอะไรเหรอคะตอนที่แต่งเพลงตอนที่แต่งตอนแรปเนี่ยครับนึกถึงอะไรอยู่คือผมแค่คิดว่ามันน่าจะมีคำเนี่ยแบบมันเข้าปากผมอะไรเงี้ยไม่เข้าปากคนอื่นเลยนะแต่คนอื่นไม่เป็นไรคนอื่นไม่เป็นไรเข้าปากเราพอทอยครับผมกะว่าคุณผู้ชมฟังนี่ไม่ต้องร้องตามกันได้เลยไม่เป็นไรแล้วเนื้อหาจริงๆแล้วเนื้อหาและแนวดนตรีมันค่อนข้างใหม่จริงๆเนื้อหาเพลงเนี้ยไอ้หน้าฝนเนี้ยมันพูดถึงอะไรจริงๆแล้วจริงๆมันก็คือเหมือนแบบเมื่อแบบเวลาฝนเราเห็นฝนตกลงมาอะไรครับแล้วมันก็แค่ทำให้เรานึกถึงวันเก่าครับเรื่องเก่าๆที่เราเคยแบบทำกิจกรรมร่วมกันกับคนคนหนึ่งครับเวลาที่ผ่านมาทำกิจกรรมคืออะไรคะวิ่งเปี้ยวหรืออะไรคะหรือวิ่งเปี้ยวหรือก่อวอร์ดหรืออะไรมีอะไรฮะก็ดูหนังกินข้าวอะไรคือเรื่องราวมันเรื่องธรรมดามากธรรมดาอย่าคิดมากเรื่องธรรมดามากแต่ร้องออกมาได้ดูคือจริงๆแล้วถามจริงแนวดนตรีของทอยอ่ะครับเป็นแนวดนตรีอะไรเป็น R&B มั้ยหรือว่าได้ครับเรียกว่า R&B ก็ได้ครับR&B ผสมแบบโอ้โหฮิปฮอปด้วยมั้ยได้ใช่ก็มันก็มีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับมีแบบซินป๊อปมีโซลครับมีบลูส์อะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างหลายๆอย่างผสมกันแล้วนี่น้องทอยกีต้องกีตาร์นี่ได้ข่าวว่าฝีมือเราไม่ธรรมดานะพี่หอยเฮ้ยได้ข่าวว่าเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ไปเรียนแบบโอ้ไม่ได้เรียนกีตาร์โรงเรียนดนตรีเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่เคยเรียนดนตรีครับแต่เป็นแชมป์กีตาร์ครับจริงเหรอฮะแล้วได้แชมป์มาตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นคนประกวดกี่คนอะฮะก็ทั้งประเทศครับโอ้ทั้งประเทศทั้งตัวจริงคุณผู้ชมเราไม่ได้เรียนแล้วเราฝึกขนาดไหนทำไมถึงแบบเราได้แชมป์เลยน้องทอยครับผมคือเหมือนว่าแบบคือรายการนี้ผมติดตามมานานแล้วครับชื่อรายการ Overdrive ครับผมอ๋อเป็นหนังสือใช่รายการ Overdrive ใช่เพราะเป็นรายการใหญ่มากแล้วคือที่ผ่านมาผมได้แต่ดูได้แต่แบบติดตามปีนั้นก็เคยเลยคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราลองลงเองก็น่าจะสนุกแต่ไม่ได้คิดว่าจะชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราแบบฝึกฝนขนาดไหนถึงมั่นใจเอ้ยเราสามารถได้แล้วไปประกวดได้แล้วก็วันสุดท้ายที่มันเป็นเดดไลน์เขาจะให้เวลาเหมือนประมาณ30วันแล้วก็เหมือนแบบผมส่งเดโมวันสุดท้ายเลยครับโอ้ใช่เหรอคะผมถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนิดหนึ่งได้ไหมวันนั้นคุณใช้อะไรประกวดนิดเล่นจากกีตาร์ตัวนี้ได้ไหมเป็นกีตาร์คลาสสิกหรือกีตาร์ธรรมดาโอ้วันนั้นผมยืมกีตาร์ของพี่แชมป์ยืมกีตาร์ของพี่แชมป์ลงพี่อะไรนะพี่แชมป์อินสติ้งครับอ๋อเหรอไม่ได้เอากีตาร์ไปด้วยไม่ได้เอาไม่ลงทุนเลยนะเขาเนี่ยแต่ได้แชมป์คุณเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมวันนั้นอันนี้มันเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันครับโอ้แล้วพี่อุ๋ยใส่อีกอย่างนึงขอโทษนะคะคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวฮะคุณจับหน้าเป็นหน้าเค้กเลยนะฮะคุณหน้าน้องเขาดีหน้าละอ่อนมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มีคนอยากรู้ปีนี้22ครับปีนี้22แต่เห็นบอกว่าในช่วงอายุ17ปีเนี่ยคุณก็ได้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยตอนนั้นเด็กมากตอนนั้นผมยังเล่นยางวงอยู่เลยอ่ะ17ปีนั่นน่ะสิคะยังมากกงบักเก็บอะไรกันได้อยู่แล้วเห็นว่าเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้กับนักร้องหลายคนครับตอนนั้นเราพี่ว่าเด็กมากนะ17ทำไมเขาถึงเชื่อมั่นให้เราทำอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีใครเชื่อครับแต่เหมือนแบบไม่มีใครเชื่อไม่ใช่ทำไมไม่มีใครเชื่อวะก็คือเหมือนแบบพอเราได้เริ่มทำให้กับนักร้องท่านหนึ่งในวงการอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็มีคนเริ่มเห็นผลงานที่ผมได้เรียนได้แต่งเพลงอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่พูดต่อกันแล้วก็
เอ้ยลองทำกับทอยสิอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วตอนนั้นที่เราทำเพลงให้เขาเราทำแนวไหนคะเพลงผมทำทุกแนวเลยแต่เพลงแรกเป็นป๊อปปกติเพลงป๊อปเราก็ทำได้ทำได้ครับเพราะว่าผมเปิดในเว็บไซต์อ่ะแล้วผมไปเจอเพลงของเขาอ่ะมันไม่ได้เพลง2เพลงด้วยนะมันมีหลายเพลงมีกี่เพลงในที่ทำมาเนี่ยที่เราเคยมีตอนนี้มี2ซิงเกิลกับอีก7เพลงที่เป็นใน EP อ่ะครับนี่แถมมาเป็นลูกชิ้นปิ้งเลยนะครับ2เพลงไก่2เพลงซิงเกิลกับอีก7เพลงเพราะว่านี่เพลงล่าสุดนะฮะเพิ่งฉายไปวันที่31พฤษภาคมตอนนี้ยอดวิว2ล้านวิวแล้วนะฮะ2ล้านแล้วคุณผู้ชมดิมิวสิกนี้ใช่มั้ยคะครับผมเนี่ยผมนี่เดี๋ยวแนวเพลงก็ว่าแบบทันสมัยแล้วนี่แนวคิดในการทำมิวสิกวิดีโอไอคิดฮะเราคิดเองด้วยมั้ยคือตอนนั้นผมแค่คุยกับพี่ภูมิกับว่าแบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้ประมาณนี้นะผมไม่อยากได้ MV รักมากไปอะไรพวกนี้อะไรที่มันสื่อยากเนี่ยนี่พยากรณ์อากาศอะทอยปรึกษาพี่ได้เลยไอคนที่มันเวลาแลกไลน์กันเลยนะไม่ห่วงสามีตัวเองเลยหรอไม่ใช่ค่ะให้คำแนะนำน้องแต่ว่าอยากรู้ว่าสองคนข้างๆนี้ทอยเขาพูดได้ไหมคะเขาพูดได้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะร่วมงานกับทอยทำงานกับน้องทอยสนุกดีครับทอยเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากครับจริงๆครับมากมากแบบเท่าที่ก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่พูดอย่างนี้เลยไม่ได้พูดอย่างนี้แหละไม่ตอนแรกผมเข้ามาแต่งหน้าผมนึกว่าพี่เต็มมูทิสิต USP ผมมาเลยผมมาเลยก็คือทอยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเหรอโตกว่านิดหน่อยโตกว่าไม่นิดหน่อยฮะหน้าคุณใจเร็วมากเลยนะครับใช่สิคือพี่หอยแล้วเป็นไงฮะทอยเขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากครับมากเลยอ่ะคือเขาทำได้หลายอย่างเล่นกีตาร์ร้องเพลงแร็ปไหนจะเป็นโปรดิวเซอร์อีกครับผมซึ่งผมคิดว่าคนหนึ่งไม่น่าทำอะไรมากขนาดนี้ได้แล้วทำได้ดีหมดทุกอย่างแต่ทำได้พี่หอยแต่ทางนู้นเขาดูหวั่นๆแล้วเราต้องไปหาเขาแล้วล่ะเขาสมมติเขาผูกวัวนอกจากเล่นกองขับมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมแม่มาส่งเครื่องด้วยใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าน้องร้องคอนแรปของทอยให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมร้องได้ไหมตัวสั่นเลยตัวร้องได้แน่เปิดโทรศัพท์ระบบสั่นไว้แบบนี้คือตัวสั่นมากเลยร้องเพลงร้องหน่อยร้องหน่อยได้ไหมจะดีครับดีเรียกทอยเราฟังอยู่เนี่ยนี่คนในวงตีกองเองคุณคิดดูว่าเขาจะร้องแรปท่อนนั้นได้ไหมลองดูหนึ่งสองสามเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้นะว่าจะมอเตอร์ไซค์พ่อตัวเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยโอ้ไปไปไปอีกทีนะเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมไปกอดูอันเอาเองหนึ่งสองสามเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้นะว่าจะมอเตอร์ไซค์ตัวมาตัวสมาร์ทรถสักโอ้ยคิดว่าน้องสี่กองเชื่อพี่น้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วน้องมาเขาเป็นไงบ้างก็จริงผมจะเป็นรุ่นน้องเขาคือว่าที่ไหนเป็นรุ่นน้องที่ไหนก็คือรู้จักกันผ่านรุ่นพี่ทุกคนก็คือได้ร่วมกันงานแรกก็ตอบดีๆครับนิดนึงตอบดีๆก็คือผมจะมองเขาเป็นรุ่นพี่ซึ่งแบบว่าอะไรที่หลายๆที่คนเขาแบบว่าทึ่งในตัวเขาเนี่ยที่เขาเล่นออกมาซึ่งแบบมันน่าแปลกมากซึ่งเขาก็ไม่รู้อะไรเลยที่ว่าที่เขาเล่นมาเนี่ยมันคืออะไรซึ่งแบบก็เป็นอีกพรสวรรค์อีกอย่างนึงที่แบบว่า คนเก่งๆที่เขารู้แต่แบบคนนี้ก็เก่งแต่ว่าเขาก็ไม่รู้นี่คือเล่นที่เขาเล่นเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรอยู่เขาก็เล่นได้เอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมผมพูดไม่เข้าใจเลยโอเคไม่รู้หรอกที่เขาพูดคืออะไรที่เขาพูดออกมาไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันทอยแต่ว่าวันนี้ทอยมาถึงนี่แล้วทอยไม่มีอะไรมาฝากที่ไหนหรอก็จริงก็เอาของฝากเล็กน้อยมาเฮ้ยคุณผู้ชมไม่นะก็นี่เป็นฝากครับครับก็มีครับมีที่มีแค่2ชุดขอบคุณมากครับมีแค่2ชุดของพี่กับพี่หอยนะคะมาแล้วแล้วดิฉันล่ะน้องกับปี2อ่ะพี่หอยครับพี่หอยครับครับผมพี่หอยคะผมเจอน้องชายพี่ครับผมกันมานะฮะคุณต้องไปถามคุณแม่เลยนะว่ามีน้องชายหรือเปล่ายิ้มยิ้มสุดยอดนี่ที่เราเล่นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกองไฟฟ้าครับแผ่นไฟฟ้าครับโอ้เดี๋ยวนี้กองมันเล็กดีนะนี่ครับผมนี่คือของฝากจากบอกมากเลยน้องพลอยนะฮะเขาเป็นอะไรฮะเป็นอะไรคือพอดีช่วงนี้ผมเห็นว่าฝนตกครับผมอ๋อนี่พี่หอยใส่เลยครับเดี๋ยวพี่ฝากซีดีไปที่ผมนะพี่หอยใส่เลยเหรอพี่ใส่แล้วไปกินหมูปิ้งมีเสื้อกันฝนมาให้ครับครับพี่หอยคะแล้วมันเข้ากับสีไอ้นี่ใช่ๆๆพ
พี่จะผมช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะระหว่างที่พี่หอยนะคะกำลังเห่อของดีอยู่นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าคุณขอโทษค่ะวันจันทร์ที่12นะคะเวลา17นาฬิกานะคะ5โมงเย็นค่ะไปเจอกันได้8นักแสดงนำจากซีรีส์ภารกิจลักนะคะที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะบอกเลยว่าเตรียมป้ายไฟกันให้เต็มที่ไปเลยนะคะครับผมสุดยอดนะฮะขอโทษนะผมเหมือนแหนมยังไงอยู่ในที่แคบน่ารักมากให้ฝากหน่อยฝากหน่อยครับท่านผู้ชมว่าผลงานของเราค่ะทอยก็สำหรับเพลงก่อนฤดูฝนครับก็เพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ7วันแล้วฮะครับผมยังไงก็ลองฟังกันด้วยครับเพราะว่าถ่าย MV เหนื่อยมากครับโอ้ถ่าย MV เหนื่อยมากอ๋อดูต้องฟังนะฮะเพราะว่าถ่าย MV เหนื่อยมากช่วยกันด้วยก็ร้องคอลแลบไม่เหนื่อยเลยบายนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องพลอยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะจากกันไปวันนี้ลากันไปวันนี้ด้วยเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่สนามข่าว7สี 7:30 นสวัสดีครับสวัสดีค่ะYou.